สวัสดีครับคุณยายครับวันนี้ผมช่างอ้อนกันงาช่างหล่อจะมาตัดผมให้ยายครับครับเชิญเลยครับเอ้าหายครับอย่าให้รุดนะหายงั้นแหละจะมาตัดผมให้ยายนี่ถ่ายมากอันนี้ยายอายุเท่าไหร่แล้วครับโอ้ยมา90แล้ววะยายอายุ98เนาะ98ปีต้องถามคุณสายทองแม่พี่ไม้นะสายทองแผนพี่ไม้เนาะให้เขารู้จักบ้างว่ามาตัดผมให้ยายมันลำบากขนาดไหนเนาะยายเนาะให้บอกเวลาให้ตังช่างอ้อนบ้างว่ามาใกล้ๆนี่เร็วมาดูนี่เอามาหาตัวไก่วิธีตัดผมตรงนี้เอาตรงเออนี่ไก่ปึ๊บนี่ดูวิธีตัดผมให้ผู้สูงอายุเขาจะตัดแบบนี้เพราะว่าเป็นทรงกระทุ้มสั้นเนาะยายเนาะนี่ทรงกระทุ้มสั้นเขาตัดอย่างนี้แหละครับยุบมาใกล้ๆนี่มาดูใกล้ๆอย่างนี้แหละครับวิธีตัดยายแล้วอ่ะเนาะมันก็มีได้ตัดให้นานมันก็มันอยากสบายหัวเนาะยายเนาะนี่รู้วิธีตัดข้างๆเนี่ยเนี่ยมาส่องมาใกล้ๆนี่ปึ๊บปรับฟันลงต่ำสุดนะครับเนี่ย3คลิกแล้วก็ตัดขึ้นอย่างนี้นะมันก็ตื่นนี่วิธีตัดทรงกระทุ้มสั้นเขาตัดดูทางนี้ง่ายมากเราตัดให้คนถอดเขาตัดอย่างนี้คือมันตั้งง่ายกันเนาะยายเนาะยายอยู่ก็หลานไปนานๆเด้อจักลอยปีเด้อยายยังคอยตายเด้อตัดให้ก็อยู่ก็ยายไปจักลอยปีนี่เนาะหน้าตาช่างอ่อนมาตัดผมให้ครับให้อยู่ไปนานๆเลยนะอันนี้เป็นการมาตัดผมให้คุณยายอยู่เนาะยายเนาะเป็นยายของตาอ้อนแล้วก็เกิดมานานแล้วเกิดตั้งแต่2400เท่าไหร่เนี่ยยาย2,400เท่าไหร่403หรือ400เท่าไหร่หรือ304มันอายุทั้งหมดมัน98ปีเนาะยายเนาะเกือบจะถึง90แล้วแหละเนาะเกือบจะถึง100แล้วแหละเหลืออีก3ปีเนาะยายเนาะครับนี่เห็นไหมถึง10นาทีค่อยเลิกนะโจเนาะทำถึง10นาทีก็พอนะครับถ้ายังไม่ถึงก็ถ่ายไปเรื่อยๆช่างอ้อนจะทำให้ดูวิธีตัดทรงกระทุ้มสั้นให้ผู้สูงอายุทำอย่างนี้แหละครับต้นขมับนี่เราก็ตัดขึ้นอย่างนี้คือปรับฟันลง3กิกก็จะเล่นไร้สายของต้าบาร์เบอร์ตาคุมนี่ก็ต้าบาร์เบอร์เขาส่งมาให้ผมจากชลบุรีร้านตัดผมของคุณมีนาบาร์เบอร์ด้วยเนาะมีนาบาร์เบอร์นี่เป็นคนที่ส่งเครื่องมือให้ผมเนี่ยตัวนี้ครับให้มาตัดนอกสถานที่ได้วิธีตัดของช่างอ้อนก็ตัดง่ายๆนิดเดียวทีนี้ก็มาดูฝั่งนี้ดูข้างหน้าปึ๊บนี่ให้ดูอย่างนี้ครับระหว่าง2ทางให้เท่ากันสายตาผมก็ไม่เท่าไหร่ละเพราะอายุ64ปีแล้วผมไม่จันนะ66นะยายเนาะจันหนวดเขี้ยวนะตัดผมก็ผมประจำแหละ
เหลือแต่ลูกชายชื่อเจ๊กเนี่ยใช่ไหมใช่ลูกชายไหมคนถ่ายรูปอยู่นี่ใช่เนาะใช่คนชื่อเจ๊กเนาะนามสกุลเดียวกันกับอาจารย์เนาะแม่ของไอ้เจ๊กนี่ชื่อยายไอ้ยายเลี้ยงยายเลี้ยงไม่มาหายายเลยเนาะมาโอ้ยายถุงเข้ามาบ้างไหมมาจะถุงมายายถุงกับยายเลี้ยงก็ถูกกันดีเนาะถูกกันดีครับสวัสดีครับปิดเลยครับขอบคุณครับเสร็จแล้วครับทรงซามูไรญี่ปุ่นนะครับทรงซามูไรญี่ปุ่นนี่